แต่เริ่มต้นข่าวแรกดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในคลองหลวงปทุมธานีกันก่อนนะคะระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ปาเจโร่ที่เขาขับมาแล้วก็แบบปาดกันไปปาดกันมาปรากฏสุดท้ายเนี่ยเป็นฝั่งของรถยนต์ที่เฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์ชนแล้วหนีโอ้ตำรวจต้องไปตามตัวมาเจอค่าปรับไป400นะคะแต่มีภาพเหตุการณ์ตอนที่ปาดและเฉี่ยวชนกันค่ะปาดหน้ากันใหญ่เลยครับปาดหน้ากันใหญ่เลยครับเอาละครับมิดูปาเจโร่ครับกับมอเตอร์ไซค์ครับทะเลาะอะไรกันมาไม่รู้แต่ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครเสียงภาคนี่มาจากเมดกล้องติดหน้ารถคันนี้ที่ขับตามหลังเป็นชาวบ้านทั่วไปที่ขับรถผ่านนะฮะแถวคลอง2คลองหลวงตรงนี้คือหน้าตลาดเจริญพรนะคะเห็นว่าทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งฝั่งของมิตซูบิชินี้คือปาดกันไปปาดมาเห็นไหมแบบไม่ยอมกันเลยนะคะผลสุดท้ายก็คือ4ล้อชนะ2ล้อแหละเนาะเฉียวชนจนมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มแล้วก็เนี่ยเห็นมั้ยตอนที่ชนเนี่ยเหมือนกับว่าอันเนี้ยจะชนคนเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยถอยมาแล้วเกือบชนคนขี่อ่ะแล้วก็เพ่นแนบไปนู่นเลยยังเห็นรอยครูดที่ชนมอเตอร์ไซค์แล้วลากติดหน้ารถตัวเองไปนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะรถคันที่ติดกล้องที่มีเสียงภาคเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตามไปแต่ก็ตามไม่ทันทางรองผู้กำกับสืบสวนสพคลองหลวงพันตำรวจโทสุชัยแสงส่องบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะทางคนขับรถปาเจโร่เห็นว่าเพื่อนของคนขี่มอเตอร์ไซค์มีหลายคนเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยขับรถหนีไปอันนี้ให้เหตุผลกับตำรวจอย่างนี้นะคะแต่พนักงานสอบสวนเรียกทั้งฝั่งมอเตอร์ไซค์กับทางมิตซูเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วทางฝั่งของรถยนต์รับที่จะซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้กับคู่กรณีแล้วก็เลยถูกลงโทษปรับเงินคนขับรถปาเจโร่400บาทข้อหาชนแล้วหนีค่ะฟังไม่ผิดครับ400ค่ะฟังไม่ผิดครับขับรถไล่เบียดไล่ชนแล้วชนด้วยแล้วเหมือนจะชนคนอีกแต่กระโดดหนีทัน400บาทครับค่าปรับไม่มีใครบาดเจ็บนะคะแต่ว่าก็คือมอเตอร์ไซค์เสียหายไม่ได้บอกต้นทางว่าไปทะเลาะเรื่องอะไรกันมาก็ไม่พ้นกระทบกระทั่งกันบนทางเนี่ยค่ะนี่นะฮะแหมคนตามก็ตามไม่สุดปาเจโร่เลี้ยวเข้าหมู่บ้านก็ตามต่อไม่ได้